ใหญ่ในการประกาศเลิกทาสคำว่าเลิกทาสคือต้องการให้สิทธิของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนผิวสีใดก็ตามเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความเท่าเทียมกันมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันสมัยก่อนนั้นน่ะที่อเมริกาเองเนี่ยมีทาสเยอะก็เอามาใช้แรงงานเหยียบปลูกยาสูบปลูกฝ้ายนะแล้วก็ทำการเกษตรกรรมต่างๆแต่ว่ามาถึงยุคหนึ่งทางอเมริกาตอนเหนือเนี่ยก็เริ่มจะมีเรื่องเกี่ยวกับแรงงานคือแทนที่จะใช้แรงงานคนกลายเป็นการใช้พลังงานนั่นก็คือการใช้เครื่องจักรแทนตัวคนนะสังคมก็เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดความต้องการที่สำคัญของคนที่เข้ามาเป็นแรงงานว่าอยากกดขี่กันจนเกินไปหลังจากนี้ถูกกดขี่กันมากแล้วนะก็เรียกร้องให้เกิดความยุติธรรมไม่ให้มีสองมาตรฐานนั่นก็คือว่าคนต้องเท่ากับคนทางจิตทางด้านเหนือเนี่ยก็คือท่านประธานีรีคอนเนี่ยมีนโยบายว่าจะทำให้ประเทศนี้คนมีสิทธิเสรีภาพมีความได้รับการยอมรับในสังคมเนี่ยอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงกันนะก็เลยต้องการที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงระบอบจากระบอบที่มีสองชนชั้นคือชั้นนายทุนกับชั้นที่เป็นทาสนะฮะได้ตัดสินใจประกาศเลิกทาสอันเนี้ยทำให้ประเทศอเมริกาเนี่ยซึ่งมีรัฐหลายรัฐแต่ตอนนี้จำไม่ได้เกิน13รัฐอ่ะก็เลยเกิดการประกาศสงครามกลางลบเป็น6ปีเสียชีวิตไป600,000กว่าคนยังไม่นับที่ไม่เจอศพนะครับคน600,000กว่าคนที่ตายใน6ปีเนี่ยเป็นบุคคลที่เสียสละโดยความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคน600,000ที่ตายเนี่ยตายมากกว่าทหารอเมริกันที่ตายในสงครามประกาศอิสรภาพรวมด้วยสงครามโลกที่ความต้องมีสองแม้ทั้งรวมสงครามเกาหลีและสงครามในเวียดนามด้วยรวมกันหมดแล้วเนี่ยยังไม่เท่ากับการต่อสู้สมัยสงครามกลางรบกันถึง6ปีเต็มๆผู้คนตายอย่างมหาศาลเลยหลังจากที่ฝ่ายทางเหนือโดยประธานาธิบดีลินคอล์นได้รับชัยชนะแล้วก็ได้มีการประกาศสุดทรพจน์ที่สำคัญที่แคสตินฝนซึ่งมีสลักไว้ในการสื่อสารสถานีท่านได้ให้ความสำคัญว่าจากบทเรียนที่สาจะเจ็บปวดที่ทำให้คนเป็นการเกิดลบราฆ่าวันกันเองทางเหนือกับทางใต้เพียงแค่ความเห็นแตกต่างระหว่างฝ่ายหนึ่งต้องการให้มีทาสอีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้คนเท่าเทียมกันเนี่ยตายไป600,000คนนะฮะดังนั้นท่านจึงให้คำคมคำหนึ่งว่ากระสุนปืนเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าดีปัตติตานั่นก็คือว่าถ้าหากว่าตอนนั้นเนี่ยนะไม่เกิดสงครามกลางเมืองแต่ใช้ประชามติของประชาชนทั้งประเทศมาตัดสินกันว่าตกลงแล้วจะให้มีการเลิกทาสหรือไม่เนี่ยคน600,000คนจะไม่ตายนะฮะแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีการสูญเสียแต่เพราะว่าไปใช้กระสุนปืนแทนที่จะใช้หีบบัตรเลือกตั้งมันตายกันถึง600,000คนที่ผมมายืนอยู่วันนี้เพราะผมต้องการจะเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยว่าขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองไทยเนี่ยมันเกือบใกล้กับจะเกิดสงครามกลางเมืองคือเป็นมีความขัดแย้งแตกแยกถึงในระดับครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบการปกครองเก่าและต้องการเป็นระบอบที่มีเป็นประชาธิปไตยยอดคนต้องเท่ากับคนดังนั้นเนี่ยเราต้องการจะเอาบทเรียนของประธานาธิบดีคนที่พูดเอาไว้ในสุดท้ายเราก็ชุดเกสติเบิร์กที่หลังจากที่เขาจบสงครามกลางเมืองสูญเสียมากมายผู้คนที่การเป็นแสนคนตาย600,000คนเนี่ยเขาลำพึงลำพันเลยว่าเขาเป็นคนประกาศสงครามนะลบนะแต่เขาบอกว่ารู้อย่างนี้ไม่ลบดีกว่านะมาใช้การออกเสียงยอมบัตรเลือกตั้งแล้วตัดสินใจว่านโยบายจะเอาอย่างไรถ้าใช้วิธีนี้คือวิธีคนที่16เนี่ย
ีเท่าเทียมกันสมัยก่อนนั้นน่ะที่อเมริกาเองเนี่ยมีทาสเยอะเพราะเอามาใช้แรงงานเหยียบปลูกยาสูบปลูกฝ้ายนะแล้วก็ทำการเกษตรกรรมต่างๆนะแต่ว่ามาถึงยุคหนึ่งทางอเมริกาตอนเหนือเนี่ยก็เริ่มจะมีเรื่องเกี่ยวกับแรงงานคือแทนที่จะใช้แรงงานคนกลายเป็นการใช้พลังงานนั่นก็คือการใช้เครื่องจักรแทนตัวคนนะฮะสังคมก็เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดความต้องการที่สำคัญของคนที่เข้ามาเป็นแรงงานว่าอยากกดขี่กันจนเกินไปหลังจากที่ถูกกดขี่กันมากแล้วนะก็เรียกร้องให้เกิดความยุติธรรมไม่ให้มีสองมาตรฐานนั่นก็คือว่าคนต้องเท่ากับคนทางคิดทางด้านเหนือเนี่ยก็คือท่านประธานดีริคอนเนี่ยมีนโยบายว่าจะทำให้ประเทศนี้คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพมีความได้รับการยอมรับในสังคมเนี่ยอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงกันก็เลยต้องการที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงระบอบจากระบอบที่มีสองชนชั้นคือชั้นนายทุนกับชั้นที่เป็นทาสนะครับได้ตัดสินใจประกาศเลิกทาสอันนี้ทำให้ประเทศอเมริกาเนี่ยซึ่งมีรัฐหลายรัฐแต่ตอนนี้จำไม่ได้เกิน3รัฐอ่ะก็เลยเกิดการประกาศสงครามกลางลบกันถึง6ปีเสียชีวิตไป600,000กว่าคนยังไม่นับที่ไม่เจอศพนะครับคน600,000กว่าคนที่ตายใน6ปีเนี่ยเป็นบุคคลที่เสียสละโดยความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคนหลุดแขนที่ตายเนี่ยตายมากกว่าทหารอเมริกันที่ตายในสงครามประกาศอิสรภาพบวกด้วยสงครามโลกที่สงครามโลกที่สองแม้ทั้งรวมถึงสงครามเกาหลีและสงครามในเวียดนามด้วยรวมกันหมดแล้วเนี่ยยังไม่เท่ากับการต่อสู้สมัยสงครามกลางรบกันถึง6ปีเต็มๆผู้คนตายอย่างมหาศาลเลยหลังจากที่ฝ่ายทางเหนือโดยประธานาธิบดีริคอนได้รับชัยชนะแล้วก็ได้มีการประกาศสุดทรพจน์ที่สำคัญที่การติดผลซึ่งมีสลักไว้ในการสุนทรภาษีท่านได้ให้ความสำคัญว่าจากบทเรียนที่สาจะเกิดที่ทำให้คนเป็นการเกิดรบราฆ่าฟันกันเองทางเหนือกับทางใต้เพียงแค่ความเห็นแตกต่างระหว่างฝ่ายหนึ่งต้องการให้มีทาสอีกฝ่ายหนึ่งต้องการให้คนเท่าเทียมกันเนี่ยตายไป600,000คนดังนั้นท่านจึงให้คำคมคำหนึ่งว่ากระสุนปืนเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าหีบบัตรเลือกตั้งนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าตอนนั้นน่ะนะไม่เกิดสงครามกลางเมืองแต่ใช้เทศมาตัดสินกันว่าตกลงแล้วจะให้มีการเลือกทาสหรือไม่เนี่ยคน600,000คนจะไม่ตายนะฮะแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีการสูญเสียแต่เพราะว่าไปใช้กระสุนปืนแทนที่จะใช้หีบบัตรเลือกตั้งมันจะตายกันถึง600,000คนที่ผมมายืนอยู่วันนี้เพราะผมต้องการจะเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยว่าขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองไทยเนี่ยมันเกือบใกล้กับจะเกิดสงครามกลางเมืองคือเป็นมีความขัดแย้งแตกแยกถึงในระดับครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบการปกครองเก่าและต้องการเป็นระบอบที่มีเป็นประชาธิปไตยยอดคนต้องเท่ากับคนดังนั้นเนี่ยเราต้องการจะเอาบทเรียนของประธานาธิบดีที่พูดเอาไว้ในสุนทรภพชูเกสติเบิร์กที่หลังจากที่เขาจบสงครามกลางเมืองสูญเสียมากมายผู้คนที่การเป็นแสนคนตาย600,000คนเนี่ยเขาลำพึงลำพันเลยว่าเขาเป็นคนประกาศสงครามนะลบนะแต่เขาบอกว่ารู้อย่างนี้ไม่ลบดีกว่านะมาใช้การออกเสียงยอมบัตรเลือกตั้งแล้วตัดสินใจว่านโยบายจะเอาอย่างไรถ้าใช้วิธีนี้คือวิธีคนที่16เนี่ย
ักดิ์ศรีเท่าเทียมกันสมัยก่อนนั้นน่ะที่อเมริกาเองเนี่ยมีทาสเยอะก็เอามาใช้แรงงานเหยียบปลูกยาสูบปลูกฝ้ายนะแล้วก็ทำการเกษตรกรรมต่างๆนะแต่ว่ามาถึงยุคหนึ่งทางอเมริกาตอนเหนือเนี่ยก็เริ่มจะมีเรื่องเกี่ยวกับแรงงานคือแทนที่จะใช้แรงงานคนกลายเป็นการใช้พลังงานนั่นก็คือการใช้เครื่องจักรแทนตัวคนนะสังคมก็เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรมเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดความต้องการที่สำคัญของคนที่เข้ามาเป็นแรงงานว่าอยากกดขี่กันจนเกินไปหลังจากนี้ถูกกดขี่กันมากแล้วนะก็เรียกร้องให้เกิดความยุติธรรมไม่ให้มีสองมาตรฐานนั่นก็คือว่าคนต้องเท่ากับคนทางจิตทางด้านเหนือเนี่ยก็คือท่านประธานาธิบดีคอนเนี่ยมีนโยบายว่าจะทำให้ประเทศนี้คนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพมีความได้รับการยอมรับในสังคมเนี่ยอย่างเป็นธรรมและโทษถึงกันนะก็เลยต้องการที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงระบอบจากระบอบที่มีสองชนชั้นคือชั้นนายทุนกับชั้นที่เป็นทาสนะฮะได้ตัดสินใจประกาศเลิกทาสอันนี้ทำให้ประเทศอเมริกาเนี่ยซึ่งมีรัฐหลายรัฐแต่ตอนนี้จำไม่ได้เกิน3รัฐอ่ะก็เลยเกิดการประกาศสงครามกลางเมืองลบเป็น6ปีเสียชีวิตไป600,000กว่าคนยังไม่นับที่ไม่เจอศพนะครับคน600,000กว่าคนที่ตายใน6ปีเนี่ยเป็นบุคคลที่เสียสละโดยความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคน600,000ที่ตายเนี่ยตายมากกว่าทหารอเมริกันที่ตายในสงครามประกาศอิสรภาพบวกด้วยสงครามโลกที่2แม้กระทั่งรวมสงครามเกาหลีและสงครามในเวียดนามด้วยรวมกันหมดแล้วเนี่ยยังไม่เท่ากับการต่อสู้สมัยสงครามกลางเมืองรบกันถึง6ปีเต็มๆผู้คนตายอย่างมหาศาลเลยหลังจากที่ฝ่ายทางเหนือโดยประธานาธิบดีลิงคอนได้รับชัยชนะแล้วก็ได้มีการประกาศสุนทรพจน์ที่สำคัญที่แคสตินฟอร์ดซึ่งมีสลักไว้ในหนังสือสอนภาษาได้ท่านได้ให้ความสำคัญว่าจากบทเรียนที่แสนจะเจ็บปวดที่ทำให้คนเป็นการเกิดรบราฆ่าฟันกันเองทางเหนือกับทางใต้เพียงแค่ความเห็นแตกต่างระหว่างฝ่ายนึงต้องการให้มีทาสอีกฝ่ายนึงต้องการให้คนเข้าเกี่ยวกันเนี่ยตายไป600,000คนนะฮะดังนั้นท่านจึงให้คำคมคำนึงว่ากระสุนปืนเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งไปกว่าหีบบัตรเลือกตั้งนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าตอนนั้นน่ะนะไม่เกิดสงครามทางเมืองแต่ใช้ประชามติของประชาชนทั้งประเทศมาตัดสินกันว่าตกลงแล้วจะให้มีการเลือกทาสหรือไม่เนี่ยคน600,000คนจะไม่ตายนะฮะแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปได้ไม่มีการสูญเสียแต่เพราะว่าไปใช้กระสุนปืนแทนที่จะใช้หีบบัตรเลือกตั้งมันจะตายกันถึง600,000คนผมมายืนอยู่วันนี้เพราะผมต้องการจะเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยว่าขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองไทยเนี่ยมันเกือบใกล้กับจะเกิดสงครามกลางเมืองคือเป็นมีความขัดแย้งแตกแยกถึงในระดับครอบครัวที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบการปกครองเก่าและต้องการเป็นระบอบที่มีเป็นประชาธิปไตยยอดคนต้องเท่ากับคนดังนั้นเนี่ยเราต้องการจะเอาบทเรียนของประธานาธิบดีคอนที่พูดเอาไว้ในสุนทรพจน์เกสติเบิร์กที่หลังจากที่เขาจบสงครามกลางเมืองสูญเสียมากมายผู้คนที่การเป็นแสนคนตาย600,000คนเนี่ยเขาลำพึงลำพันเลยว่าเขาเป็นคนประกาศสงครามนะลบนะแต่เขาบอกว่ารู้อย่างนี้ไม่ลบดีกว่านะมาใช้การออกเสียงยอมบัตรเลือกตั้งแล้วตัดสินใจว่านโยบายจะเอาอย่างไรถ้าใช้วิธี